สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับผู้ว่าลำปางนำคณะเข้าเยี่ยมชมผู้ผลิตโซลาเซลล์ขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับเมื่อวันที่8ธันวาคม58นายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนะครับพร้อมด้วยนายสมชัยกิจรุ่งโรจน์นายสมชัยกมลเทพเทวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดจากหลายหน่วยงานเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทEA โซล่าลำปางจำกัดซึ่งเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุดในอาเซียนโดยมีนายนรินทร์คอวุฒิเสถียรผู้จัดการทั่วไปนางสาวอมสินสิริผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรนายกิตติทัศน์ทัศนาวิวัฒน์ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้การต้อนรับพร้อมรับฟังรายงานจากบริษัทนะครับสำหรับโครงการโซล่าฟาร์มของบริษัท EA โซล่าลำปางจำกัดตั้งอยู่ในเขต3ตำบล3อำเภอของจังหวัดลำปางนะครับประกอบด้วยตำบลบ้านเอื้อตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองและตำบลวอแก้วอำเภอห้างฉัตรบนเนื้อที่ทั้งหมด 2,354 ไร่มีกำลังการผลิต90เมกะวัตต์เชื่อมโยงเข้ากับโครงข่ายกฟผ.ด้วยระดับแรงดัน115 kV ที่สถานีไฟฟ้าห้างฉัตรใช้แผงโซลาร์เซลล์แบบโพลีคริสตัลไลน์ 424,800 แผงโดยได้รับอนุญาตอนุมัติสัญญาการซื้อขายไฟจากกฟผ.เมื่อวันที่15พฤศจิกายน55และเริ่มซื้อขายไฟกับกฟผ.วันที่17กุมภาพันธ์58นะครับนางอมสินสิริผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกล่าวว่าเดิมบริษัทได้เริ่มจากการผลิตไบโอดีเซลเพื่อต้องการลดการนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบจากประเทศแต่เนื่องจากไบโอดีเซลมีความผันผวนตามการตลาดจึงได้หันมามองแนวทางการทางพลังงานใหม่ซึ่งในขณะนั้นทางภาครัฐมีการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดจึงได้ศึกษาการผลิตการแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปี2554จึงได้เริ่มต้นโซลาร์ฟาร์มโปรเจกต์แรกที่จังหวัดลพบุรีกำลังการผลิต8เมกะวัตต์โดยได้พัฒนามาเรื่อยๆได้เริ่มโปรเจกต์ที่2ที่จังหวัดนครสวรรค์สร้างเสร็จในปี2556กำลังการผลิต90เมกะวัตต์แต่เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบฟิกพื้นที่ 1,858 ไร่ผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย 500,000 หน่วยต่อวันต่อมาได้เริ่มโปรเจกต์ที่3ที่จังหวัดลำปางโดยได้พัฒนาระบบแผงโซลาร์เซลล์มาเป็นระบบหมุนตามดวงอาทิตย์ซึ่งเพิ่มงบประมาณจากเดิม 10% จากสถิติพบว่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิม 10-15% เฉลี่ยประมาณ 600,000 หน่วยต่อวันผลิตได้มากกว่าที่จังหวัดนครสวรรค์ 17%ซึ่งที่จังหวัดลำปางเป็นระบบที่ได้พัฒนามาจากโปรเจกต์แรกและโปรเจกต์ที่2จึงทำให้ใช้ให้โซลาร์ฟาร์มลำปางมีประสิทธิภาพสูงสุดและใหญ่ที่สุดในอาเซียนนะครับนางสาวอมสินกล่าวอีกว่าขณะนี้ได้ขยายโปรเจกต์ไปที่จังหวัดพิษณุโลกกำลังการผลิต90เมกะวัตต์เช่นกันอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยใช้งบประมาณ 7,000 ล้านบาทและยังมีโปรเจกต์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมที่จังหวัดสงขลาเขตติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชขนาด126เมกะวัตต์จะก่อสร้างพลังงานลมจะก่อสร้างเสร็จกลางปี259จากนั้นในปี2560จะเริ่มก่อสร้างที่จังหวัดชัยภูมิกำลังการผลิต260เมกะวัตต์ส่วนไบโอดีเซลก็ยังคงดำเนินการผลิตอยู่เฉลี่ย 600,000 ลิตรต่อวันโดยส่งขายลงกันหลักเช่นปตท.และเอสโซตัวมีเป้าหมายขายได้200ล้านลิตรต่อปีนะในปี2558รวม11เดือนขายไปแล้ว188ล้านลิตรคาดว่าสิ้นปีนี้จะขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนดนะการดำเนินโครงการในพื้นที่จังหวัดลำปางนะถือว่าโชคดีที่มีปัญหากับมวลชนในพื้นที่ซึ่งได้ดำเนินการจัดรับฟังความคิดเห็นตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งหมดประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวพื้นที่เป็นดินลูกรังไม่สามารถทำการเกษตรได้จึงได้ติดต่อขอซื้อที่ดินจากชาวบ้านอย่างถูกต้องและเป็นที่ดินมีโฉนดทั้งหมดนอกจากนั้นยังได้มีการจ้างคนในพื้นที่ 80% ขณะนี้กำลังวางแผนการทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการเลี้ยงสัตว์การปลูกพืชผักใต้แผงโซลาร์เซลล์โดยกำลังศึกษาพื้นที่ว่าเหมาะสมที่จะดำเนินการแบบใดและในอนาคตจะเปิดโอกาสให้มีการเข้าศึกษาดูงานมากขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์กระตุ้นให้ตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดนางสาวอมสินกล่าวนะครับ